ด้วยข้อมูลเสี่ยวมี่มี่แพด5บน T4 ไฮแบตเตอรี่คู่ความจุรวม 8,520 มิลลิแอมป์ด้วยข้อมูลเสี่ยวมี่มี่แพด5บน T4 ไฮแบตเตอรี่คู่ความจุรวม 8,520 มิลลิแอมป์เรียกว่าหายจากการเปิดตัวโปรดักต์กลุ่มแท็บเล็ตไปนานพอสมควรเลยนะครับสำหรับแบรนด์เสี่ยวมี่คือตั้งแต่ปี2018เลยนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทางเสี่ยวมี่กำลังจะกลับมาทำแท็บเล็ตอีกครั้งเพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคโควิด-19 ครับโดยบนฐานข้อมูลของ TC ได้มีการขึ้นรับรองมี่แพด5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งโชว์ให้เห็นว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้ไฮแบตเตอรี่คู่ความจุรวม 8,520 มิลลิแอมป์ซึ่งแบตเตอรี่แต่ละก้อนจะมีความจุ 4,260 มิลลิแอมป์ครับแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเสี่ยวมี่ยังไม่ได้มีการเผยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแท็บเล็ตรุ่นใหม่นี้ออกมานะครับแต่ลือกันว่าจะมีการออกมา2รุ่นคือมี Pad 5และมี Pad 5 Pro โดยใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1200และ Snapdragon 870ซึ่งรุ่น Pro จะเน้นตีตลาดไฮเอ็นด์ที่เป็นโซนของ iPad Pro และ Huawei MatePad Pro ครับคาดว่ามี Pad 5 Pro จะมีหน้าจอ LCD ความละเอียด 2Kซึ่งรองรับอัตรา refresh rate 120 Hz มี touch sampling rate ระดับ240 Hz และรองรับแรงสัมผัส 4,096 ระดับที่ทำงานร่วมกับปากกาสไตลัสและยังเป็นไปได้ว่าจะมาพร้อมกับ MIUI ที่เป็นเวอร์ชั่นแท็บเล็ตโดยเฉพาะอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ